ุกเลยอ่ะปังเธอเห็นอันนั้นไหมอ่ะเมื่อกี้ที่เขาสร้างบ้านกันบนแบบต้นไม้อ่ะเห็นโคตรเท่เลยอ่ะฉันอยากมีบ้านต้นไม้บ้างเอ้าสิครับโอ้ยอะไรเนี่ยแล้วอยู่ดีแบบเอาประตูมาบังทีวีทำไมอ่ะโอ้โหพี่กิตเดี๋ยวนี้แบบฟิตแอนด์เฟิร์มนะเนี่ยกล้ามขึ้นแบบโอ้โหแล้วทำไมกล้าอะไรมันหนักกว่าเดิมวะเนี่ยไปยกแมวมาหน่อยนึงไงยกแมวยกหนาซ่าแน่เลยได้กล้ามขนาดเนี้ยเขาเรียกว่าขยันสรรหาเราฉันเบื่อแล้วว่าตอนนี้อยู่อีเกียเราสร้างแต่บ้าฉันมองว่ารอบนี้เราควรสร้างอะไรที่มันแตกต่างบ้านหรือว่าเราเอาอินสปิเรชันจากบ้านต้นไม้เมื่อกี้เอามาทำเป็นบ้านอีเกียให้เราอาศัยอยู่แบบกลางอีเกียดีใช่เราฉันมาทำได้นะแล้วตอนนี้เราต้องไปหาพื้นที่แล้วก็หาต้นไม้กันก่อนแล้วในนี้มีต้นไม้ได้ไหนอ่ะมีเยอะแยะเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงต้นไม้เราจะมาอยู่บนต้นนี้นะใช่บ้านต้นไม้เนี่ยบ้านต้นไม้โอเคค่ะสำหรับวันนี้คลิปของพวกเราก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะมาแล้วทุกคนได้มีบ้านแล้วเพราะฉะนั้นน่ะฉันว่านะนี่ตรงกลางตรงนี้เลยโล่งๆโห้ยใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรเนี่ยปุ๋ยตาม้าติดปีกโอ้ยรอบนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนจะมาสร้างบ้านต้นไม้กันค่ะวู้ฮู้ก่อนอื่นเลยเราต้องทำบันไดขึ้นไปข้างบนกันก่อนทุกคนใช่ตอนนี้ขึ้นไม่ได้เลยครับโอ้ยดูพี่คิตตี้เตรียมของมาแล้วเนี่ยแกดูดิมันมีพนักงานอีเกียตัวนึงอ่ะเดินอยู่แถวนี้ด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเขาคงขึ้นบ้านต้นไม้ของเราไม่ได้เพราะมันสูงน่ะจริงจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำเป็นบันไดขึ้นไปวนไปตรงกิ่งนะทุกคนฟ้าคิดว่าวันนี้เราเนี่ยจะเสกกันเลยดีไหมก็ดีนะโปรเจกต์ของเรามันใหญ่มากใหญ่จริงอันนี้คือกิ่งแรกที่เราจะขึ้นไปเนาะต้องสูงกว่านี้ปะเราต้องไปอีกไหมอ่ะโหต้องติดไฟเยอะเนี่ยเพราะว่าต้นไม้ไม่มีเงาอ่ะทำให้แบบมันมืดๆอยู่นะเนี่ยแล้วต่อออกไปข้างๆแบบนี้นะคะทุกคนคือบ้านต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ต้องใช้ของอะไรเยอะแยะมากมายหรอกเพราะเราอยากจะคุมโทนให้มันเป็นสีแบบออกน้ำตาลเขียวๆอะไรแบบนี้เราจะได้ดูแบบเอ้ยสวยนะอะไรอย่างนี้จะได้คงความเป็นธรรมชาติด้วยโอเคพอเท่านี้แล้วเราก็จะต่อบันไดเพิ่มนะทุกคนไม่ต้องใหญ่มากตรงชั้นนี้ไม่ต้องใหญ่มากเพราะมันจะเป็นแค่ชั้นพักเฉยๆพนักงานอาจจะมีสิทธิ์ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นนี้ก็อาจจะต้องระวังกันนิดนึงแหละเราจะสร้างแบบเป็นชั้นๆแล้วก็วนขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะคะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ด้วยเอ๊ะแล้วทำไมต้นไม้ต้นนั้นไม่มีต้นใหญ่อยู่ตรงนู้นด้วยอ่ะฉันหยิบผิดนะฉันก็เลยคิดว่าหรือว่าจริงๆแล้วที่นี่มันจะไม่ใช่บ้านต้นไม้ธรรมดาเราสร้างแบบว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วเราก็ทำเป็นห้องๆดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะต้องทำหลายชั้นมากๆอาจจะมีสักประมาณ 4-5 ชั้นได้เลยเนี่ยหยิบผิดอีกแล้วพี่แจ้งพี่กิจทำแบบรางบันไดแบบว่าเดินง่ายสุดไหนดูนี่ลองเดินว้าวสุดยอดพี่กิจว้าวโคตรดีอ่ะเห็นแต่ละคนบอกว่าตกบ่อยเหลือเกินพี่เลยบันไดงี้น่าจะดีกว่านะ A few moments later ในตอนนี้เนี่ยฉันว่านะบ้านเราสวยมากเลยแหละคือบันไดที่แกสร้างไว้แบบมันดูอ๊อปปี้เกินไปอะฉันก็พยายามอุดรูมันแล้วแล้วก็พี่กิจกับพี่ไมค์ก็สร้างรั้วเรียบร้อยฉันว่าตอนเนี้ยบ้านเราค่อนข้างปลอดภัยจากความสูงนะถ้าแกไม่กระโดดตกลงไปเองอ่ะแล้วก็ชั้นทั้งหมดนะคะทุกคนมันจะมีทั้งหมดประมาณ4ชั้นด้วยกันก็คือจะเป็นของแจงของพี่กิจของพี่ไมค์แล้วก็ของปางนะคะโอ้โหอย่างสวยอ่ะสวยเวอร์เกินปุยมุ้ยงั้นพี่ขอชั้นล่างสุดได้เนี่ยพี่กิจเอาชั้นล่างสุดเพราะว่าพี่กิจจะได้ตกไปแล้วไม่ตายดิไม่เอาพี่กลัวความสูงเกตตาขึ้นมาหมดงั้นแต่แจงเอาชั้นนี้เองแต่แจงเอาชั้นนี้โอเคแต่แจงทำชั้นนี้ให้ส่วนพวกพี่ก็ไปทำชั้นล่างเลยก็ได้ได้ yeah. งั้นเดี๋ยวหนูทำชั้นบนละกันถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไม้ก็ขึ้นมาก๊อปปี้จากข้างบนได้นะครับโอเคโยนบ้านว่างเลยได้ไหมแต่ว่าบ้านชั้นของฉันเองอะแกฉันต้องทำเป็นไม้อะเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าบ้านต้นไม้อะยังไงถ้าเป็นไม้มันน่าจะสวยกว่าอ้าวแล้วแกโยนอะไรลงมาข้างล่างอะโยนไปให้พี่กิจหน่อยสิพี่กิจอยากได้อะโอเคครับผมเอาฉันเอาเอาโอเคเดี๋ยวพี่ก๊อฟของลูกแกงวัตถุแดงวางไว้เอามาแล้วมีใครอยากได้ไหมแกเสกไว้แต่ฉันลงไปเอาเองเอ้ยขึ้นไปเอาเองข้างล่างสุดเลยนะปางคือข้างล่างสุดเลยนะโยนไปแล้วไม่รู้ไปไหนเฮ้ยแต่พอมันตรงคืนอะเวลามันมีไฟส่องตามข้างทางเนี่ยทำให้บ้านต้นไม้ของเราดูหรูมากเลยนะวางเดี๋ยวฉันเอาเองสวยงามอลังแท้แรตะลึงข้างทางนี่เหมือนกับเฮ้ยมันมานะนี่มันเอาจริงมันเอาไปเลยค่ะโย
ไอ้พวกพนักงานมันไม่น่าจะขึ้นมาได้หรอกมั้งบ้านเราปลอดภัยขนาดโอ้คือจะบอกว่านอกจากแบบมุมที่เราอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยพอมองลงไปข้างล่างนะคะทุกคนสวยมากจริงแล้วตะโกนทำไมอ่ะแกเป็นคนชอบโกหกไม่เคยนะไม่ได้โกหกนะจะไม่ใช่แกนะเด็กนักเกศใช่ละมองกัดเด็กมองกัดเองเหรอเอามองกัดมีเกมชื่อนี้ด้วยเหรอใช่ไม่เก่งเลยครับไม่เก่งเลยพี่แดงอะไรอิสคิวมีมาคิวมีอยู่ไหนอะไม่ได้หรอกมันไล่ต่อยพี่อยู่ไม่ไม่กินไม่มีใครช่วยพี่ได้หรอกสู้ดิพี่ต้องสู้มันพี่สู้มันดิพี่สู้มันมันต่อยต้นไม้อยู่ต้นไม้ผักมันลงไปอย่าให้มันขึ้นบ้านดิพี่มันขึ้นบ้านมันได้ไงผักมันผักมันฮะพี่ใจฉันเล่นลูกบอลแกมาดูแกมาดูลงไปซะเพื่ออะไรอ่ะสนุกอ่ะปังฉันว่านะตอนเนี้ยเราสองคนแบบนอนเถอะให้ผู้ชายเขากันบ้านไปแล้วกันไม่ให้พนักงานขึ้นมายิ่งอยู่ชั้นบนนะตอนแรกฉันคิดว่าอยู่ชั้นล่างน่าจะปลอดภัยจากการตกจากความสูงแต่จริงๆแล้วอยู่ชั้นบนนี่ก็ปลอดภัยเหมือนกันนะเพราะว่ายังนอนพนักงานก็เข้ามาไม่ถึงไม่ถึงจ้าฉันบอกเลยไม่ถึงจริงๆโอ้ยแล้วอ่ะถึงชั้นล่างก่อนไงเฮ้ยฉันรอก่อนนะฉันของฉันนี่แบบโอ้ปลอดภัยจังเลยโอเคโอ้ในที่สุดก็สว่างสักทีชั้นนี้จะเป็นชั้นของแจนนะคะทุกคนส่วนชั้นอื่นเนี่ยก็คงต้องไปดูในมุมของคนอื่นนะคะว่าเขาสร้างบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวฉันขอไปหาของที่อื่นก่อนละกันนะ Two hours later คือตอนนี้ฉันทำห้องนอนเสร็จแล้วเว้ยมีห้องนอนแล้วก็มีห้องนั่งเล่นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าที่ฉันอยากทำนี่ก็คือจะเป็นพวกห้องครัวต่างๆแล้วก็ที่กินข้าวอันนี้คือชั้นของฉันนอกนั้นห้องน้ำเดี๋ยวฉันขึ้นไปเข้าห้องบนละกันในป่ามันเกินปุยมุ้ยสำหรับการสร้างห้องในแบบฉบับของเราฉันไม่อยากจะพูดคำนี้เลยอะอะไรเสร็จแล้วเฮ้ยคือบ้านต้นไม้มันไม่จำเป็นต้องแบบว่าหรูหรามาเห่าอะไรมากมายขนาดนั้นนะแค่แบบว่าเฮ้ยเราพอมีของเราสามารถอยู่ได้แล้วแบบดูให้มันดูมินิมอลอะฉันว่ามันสวยมากแล้วนะและในที่สุดตอนนี้เนี่ยบ้านต้นไม้ของเราก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วโหอย่างสวยอะอลังการมากคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยทำมาแล้วนะคะซึ่งข้างนอกว่าสวยแล้วข้างในเราการันตีเลยว่าสวยกว่าแน่นอนครับทุกคนพร้อมที่จะเข้าไปดูกันหรือยังพร้อมแล้วป่ะถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าวู้ฮู้ทางขึ้นอยู่ไหนฝั่งไหนเนี่ยจะบอกว่าบ้านของพวกเรานะคะเราแบ่งกันเป็นชั้นๆเลยจะมีห้องที่แบบเป็นห้องกลางห้องสันทนาการอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าจะมีห้องส่วนตัวของพี่กิตของพี่ไม้ของแจนแล้วก็ของปรางด้วยนะครับผมตรงนี้ก็คือบันไดที่เราสามารถเดินขึ้นไปได้อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ห้องพี่ไงให้พี่กิตแนะนำเลยดีกว่ามาพี่กิตจัดไปเนื่องจากห้องแรกเนี่ยต้องเจออีเกียบ่อยใช่ครับพี่ต้องเตรียมปืนไว้เพื่อยิงอีเกียเลยนะครับผมเออแล้วก็มีเครื่องเล่นกับแพนกวินด้วยนะโอ้ว้าวมีเครื่องเล่นกับแพนกวินด้วยนะตู้เย็นด้วยอ่ะนี่ไม่มีฉลามมาด้วยอันนี้คือห้องพี่กิตนะคะทุกคนอุ้ยมีตุ๊กตาหมีด้วยเรามาใช้ส้วมที่บ้านพี่กิตแล้วกันนะเพราะว่าจะไม่ได้ทำส้วมไว้ก็จะแบบว่าลมเย็นๆหน่อยอ่ะเปิดโล่งเชียเปิดโล่งอ่ะเกินอู้มาสวยผักสวนครัวใช่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของสิ่งที่เรากำลังทดลองอยู่ว่าทำไมต้นไม้เราถึงใหญ่ได้ขนาดนี้เพราะว่าเราทำการทดลองนะคะนี่เราแงะปืนออกมาทำเลยแต่ว่ามะนาวเนี่ยลูกใหญ่จังอุ้ยใครกินอ่ะหิวว่าขอกินนะมะนาวฉันหิวว่าโตหรอกมะนาวมันมีสารขนาดไอ้หนอนตัวนั้นมันกินเข้าไปมันยังตัวใหญ่เลยไม่เป็นไรหรอกฉันจะบอกว่าให้ฉันโตบ้างเถอะเพราะทุกวันนี้ฉันแคร์แกนมากเกินพอแล้วมันตัวยังใหญ่เลยอันนี้คืออะไรกลมๆอ่ะโดนัทนี่ไม่ใช่อย่านะไม่อย่าทำน้องนะมันมืดแล้วดีนะที่บ้านของเราเนี่ยมันเปิดไฟสว่างโล่งโจ้งอ่ะไม่งั้นเรามองไม่เห็นแน่เลยดีที่มีไฟนะเนี่ยจะไปดูบ้านพี่ไม้ได้ไหมเนี่ยมันมืดขนาดเนี้ยมาเลยมาเลยโอ้โหมาพี่ไหมโอ้โหแสบตาอย่าเรียกว่าไม่สว่างเลยเรียกว่าแสบตาดีกว่าอะไรเป็นจะขนาดนั้นน่ะถ้าไฟเดือนนี้ขึ้นคือห้องทำไมนะชั้นต่อไปนี่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรแต่รู้สึกว่าอาจจะเป็นห้องกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจห้องกลางเฮ้ยห้องกลางอันนี้เนี่ยจะมีทั้งวิโต้สนุกแล้วก็มีมืดมากเลยนะไม่เป็นไรเรากินข้าวตอนกลางวันอยู่แล้วตอนกลางคือเราแยกย้ายกันไปนอนใช่ไหมเอา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 มาโยนข้าวทิ้งอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วยังกินเลยแล้วกัน
งำโอ้ยพวกพี่นี่นี่นี่ห้องฉันอยู่นี่ห้องฉันอยู่นี่อันนี้คือห้องของเราเองนะคะซึ่งห้องของเราเนี่ยจะจัดเป็นสไตล์แบบมินิมอลแล้วก็พอเดินเข้ามาเนี่ยอย่างแรกที่ทุกคนจะได้เห็นนะคะก็คือโต๊ะกินข้าวแล้วก็มีต้นไม้ต้นจิ๋ววางอยู่ตรงกลางด้วยเป็นการประดับตกแต่งที่งดงามมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีโซนครัวนะคะมีตู้เย็นต่างๆที่ทำอาหารขนมปังมีขนมปังปิ้งก็มาปิ้งได้นะแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยนะคะส่วนเตียงเนี่ยก็จะเป็นสัดเป็นส่วนจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะว่าฉันชอบนอนแบบที่มืดๆก็เลยตรงนี้จะมืดหน่อยแล้วก็พร้อมกับห้องนั่งเล่นอันนี้อะไรถังขยะเหรอไม่อันนั้นเจอกันว้าวนี่มีถังขยะอยู่นี่ถังขยะอยู่นี่พี่กิตถังขยะนี่ไอ้หนอนตัวนั้นมันไข่เอาไว้ตรงนี้นะอีโซกโปกอ่ะเหมือนชานมไข่มุกเลยอ่ะขึ้นมาข้างบนมาห้องหนูกันดีกว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องโทนสีม่วงแล้วก็มีความระยงระยางไอ้ระยงระยางแต่ไม่หมดเลยหนูเน้นเป็นแบบเถาวัลย์ไงแบบต้นไม้ใช่เถาวัลย์ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะทุกคนเพราะว่าจะมีแค่โซฟาดูทีวีแล้วก็มีแค่เตียงก็คือกะว่าแบบมาถึงปุ๊บนอนเลยว้าเฮ้ยดูดิพี่ขึ้นมาบนได้ด้วยดูดิโคตรสวยอ่ะโอ้โหบ้านต้นไม้เป็นบ้านต้นไม้ที่แบบอลังการมากๆนะคะสวยมากๆเลยแถมลายล้อมไปด้วยป่าด้วยเนาะใช่ป่าที่แบบแกเป็นคนทำผิดอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆทุกคนสำหรับการสร้างบ้านต้นไม้ของพวกเราทั้ง4คนในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องป้าสุมนี้วิวีจุ๊บแจง Channel นะคะพี่ไมค์เซอร์ไมกี้นะคะแล้วก็พี่กิตอีวาเกมเมอร์นั่นเองเนาะหุยอลังการมากรอบนี้ทำแล้วรู้สึกประทับใจมากๆนะคะชอบมากๆเลยด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากให้เราสร้างอะไรแบบไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแปลว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะคราวนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายชอบห้องไหนอย่าลืมเมนมาบอกกันนะสวยทุกห้องเลยหลักสีชัวร์